กัปตันลูกชายในละครบ้านนี้มีรับเผยความรู้สึกถึงแม่แอดภูมิใจได้เป็นลูกชายแม่บันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 17:42 น.กัปตันภูทเนศจากลูกชายในละครซิทคอมบ้านนี้มีรักเผยความรู้สึกถึงแม่แอดดีใจภูมิใจที่สุดที่ได้เป็นลูกชายของแม่แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ในละครก็ตามช็อกทั้งวงการที่ต้องสูญเสียนักแสดงอาวุโสมากฝีมือวงการบันเทิงสุดเศร้ากับการจากไปของแม่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลในวัย73ปีหลังเข้ารักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาล3เดือนที่ผ่านมาจากการป่วยเบาหวานตั้งแต่อายุ30เป็นโรคกรรมพันธุ์แล้วเบาหวานเป็นตัวที่ทำให้หัวใจกับไตไม่แข็งแรงมานานแล้วนักแสดงหนุ่มกัปตันภูทเนศได้เคยร่วมแสดงในละครซิทคอมบ้านนี้มีรักกับแม่แอดโดยในเรื่องรับบทบาทเป็นรักลูกชายของแม่น้อยซึ่งรับบทโดยแม่แอดและละครเวทีทวิภพเดอะมิวสิคัลล่าสุดกัปตันได้โพสต์ข้อความอาลัยต่อการจากไปถึงแม่แอดว่าแม่แอดครับผมบอกตัวเองเสมอว่าผมโชคดีมากๆที่ได้ทำงานกับแม่ได้เล่นเป็นลูกชายของแม่ตั้งแต่ละครเวทีทวิภพเดอะมิวสิคัล2548ถึง2549มาถึงบ้านนี้มีรัก2549ถึง2559จนเปรียบเหมือนแม่แอดคือแม่คนที่2ในชีวิตของผมแม่เป็นตัวอย่างในการทำงานการตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบกับบทแม่จำบทเก่งมากแม่มีความรักในอาชีพของการเป็นนักแสดงอย่างเต็มเปี่ยมและแม่ก็ยังส่งต่อพลังบวกให้กับลูกๆหลานหลานทุกคนในกองบ้านนี้มีรักเสมอแม่คือศิลปินอย่างแท้จริงทั้งร้องทั้งเต้นทั้งรำทั้งการแสดงไม่มีอะไรที่แม่ทำไม่ได้นอกจากแม่จะไม่ทำไม่ความรักความเมตตากับทุกๆคนแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะกับน้องหมาจรจัดแถวสตูดิโอจะอิ่มน้ำสำราญทุกครั้งที่แม่มาทำงานเรื่องที่อยากจะพูดถึงแม่มีอีกเยอะมากครับพิมพ์ยังไงก็คงไม่พอขอบพระคุณแม่มากๆนะครับสำหรับความรักความเมตตาอบรมสั่งสอนทั้งผมและเอกรวมถึงความรักที่แม่ให้กับหลานดินด้วยครอบครัวเราจะไม่มีวันลืมครับแม่ผมดีใจและภูมิใจที่สุดนะครับที่ได้เป็นลูกชายของแม่แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ในละครก็ตามแต่ผมแค่เสียใจอย่างเดียวที่ผมไม่ทราบจริงๆว่าแม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลจนมาทราบข่าวเมื่อคืนว่าแม่กลับไปเป็นนางฟ้าแล้วขอให้แม่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าอยู่ในที่ที่ดีที่สุดสงบสุขที่สุดสวยงามที่สุดสำหรับแม่นะครับรักและคิดถึงแม่มากๆครับกัปตันเอกดินขอแสดงความเสียใจกับอาร์ตและครอบครัวอย่างที่สุดครับแอดอาร์ตสเปนิทนาทที่มา IG แคปตันปู แก้กฎหมายให้ต่างชาติเช่าที่ดินเพิ่มเป็น99ปีซื้อคอนโด 75% ยันไม่เอื้อกลุ่มทุนการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 18:15 น.อนุทินเผยนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งแก้กฎหมายให้ต่างชาติเช่าที่ดินเพิ่มเป็น99ปีซื้อคอนโด 75% ยันไม่เอื้อกลุ่มทุนมองประชาชนได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจเวลา 17:15 น.นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการแก้กฎหมายการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดของต่างด้าวจากเดิม 49% เป็น 75% และการเช่าที่ดินขยายจาก50ปีเป็น99ปีนายอนุทินกล่าวว่ามี2เรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งมาเรื่องแรกเป็นการถือครองที่ดินของทรัพย์อินสิทธิ์และเรื่องที่สองคืออัตราส่วนการถือครองคอนโดโดยต่างด้าวหรือเรียกว่าพ.ร.บ.อาคารชุดฉบับแก้ไขซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อสั่งการและสั่งการไปยังกระทรวงมหาดไทย
โดยสาระสำคัญของการถือทรัพย์อิงสิทธิ์เพิ่มจาก50ปีเป็น99ปีที่จริงแล้วเหมือนเดิมเนื่องจากพ.ร.บ.เดิมเช่าได้50ปีและขยายอีกได้50ปีเมื่อเราเป็น50ปีแล้วก็ขยายเป็น99ปีเลยเพราะเมื่อ50ปีแล้วต่ออีก50ปีก็เป็น100ปีพอดีเพราะฉะนั้นต้องทำให้เป็นความยั่งยืนเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในเรื่องความคุ้มค่าการลงทุนขณะที่การถือครองอาคารชุดเพิ่มจาก 49% เป็น 75% แต่การถือครองที่เกินกว่า 49% ขึ้นไปไม่สามารถโหวตตั้งกฎระเบียบได้แต่การโหวตสิทธิ์อะไรยังเป็นของคนไทยอยู่ชาวต่างชาติจะถือครองได้แต่ไม่สามารถโหวตออกเสียงได้แต่สิ่งที่จะได้คือขายอาคารชุดได้มากขึ้นจะได้ไม่มีแต่ซัพพลายมีดีมานด์ด้วยผู้สื่อข่าวถามว่ากลัวหรือไม่ว่าจะถูกโยงเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อเอื้อให้กับบริษัทขายอสังหาริมทรัพย์บางรายที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลนายอนุทินกล่าวต่อว่าถ้าอย่างนี้ก็โยงได้ทุกเรื่องแต่เรื่องนี้เป็นการโยงให้ประชาชนมีโอกาสมากขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนเรื่องสิทธิและการถือครองประโยชน์ของคนไทยไม่มีตรงไหนเสียไปมีแต่เรียกเงินเข้ามาหากไปศึกษากฎหมายนี้แบบละเอียดเรามีแต่ได้ไม่มีอะไรที่เสียอีกทั้งร่างกฎหมายนี้ถูกยกมาตั้งนานแล้วเกรซกันกล้าวแจงดราม่าเพลงบายพอลาเข้าใจคนเซนซิทีฟยันไม่มีเจตนาล้อเลียนบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 17:53 น.เกรซกันกล้าวแจงดราม่าเพลงบายพอลาเข้าใจคนเซนซิทีฟยันไม่มีเจตนาล้อเลียนเสียใจถูกตีความผิดประกาศหยุดเล่นคำชื่อเพลงโดยใช้ชื่อโรคแล้วเพิ่งจะมีโอกาสได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการครั้งแรกสำหรับดราม่าในโลกออนไลน์กรณีเพลงบายพอลาบีโปล่าของเกรซกันกล้าวด้วยเสียงกล้าวหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการนำชื่อโรคทางจิตเวชมาตั้งชื่อเพลงรวมถึงการทำชาเลนจ์โปรโมทเพลงโดยชาวเน็ตหลายคนมองว่าอาจจะนำมาซึ่งความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคไบโพล่าได้ล่าสุดวันที่21มิถุนายน2567ที่ห้องอเทลิเย่1ชั้น2โรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพนักร้องและนักแสดงสาวเกรซกันกล้าวที่มาร่วมงานRevive Your Glow Event จัดโดย Mers Aesthetic Thailand ในฐานะแบรนด์ Ambassador ของเมืองไทยได้ถือโอกาสชี้แจงประเด็นดราม่าดังกล่าวดราม่าเพลงบายพอลาที่มีก่อนหน้านี้จากที่มีดราม่าที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีโอกาสมาชี้แจงอย่างเป็นทางการคือมันเป็นเรื่องเพลงบายพอลาซึ่งคอนเซปต์ของเราในเพลงแต่ละเพลงที่ผ่านมาจะมีการเล่นคำอยู่แล้วตั้งแต่เฮิร์ทเรทก็เล่นมาจากฮาร์ทเรทคือการออกกำลังกายแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นตัวเองเพลงถัดมาก็คือกดไลค์ย้อนก็มาจากกรดไหลย้อนมันก็เป็นเรื่องโรคเราก็เลยเดินสายทางนี้เลยแล้วกันจนมาล่าสุดกับเพลงบายพอลาซึ่งไปพร้อมกับคำว่าไบโพล่าซึ่งเราก็เข้าใจว่าจะมีคนบางกลุ่มที่เซนซิทีฟที่เขามีปัญหาตรงนี้จริงๆเขาก็มองว่าเราไปตั้งชื่อล้อเลียนแต่ความจริงมันไม่ใช่จริงๆคำว่าไบโพล่าตรงนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะมาเหยียดหรือบูลลี่อะไรเลยเพียงแค่ว่าเพลงมันเดินทางของมันแค่3นาทีแล้วชาเลนจ์ต่างๆมันก็มีเวลาแค่13-30วินาทีแล้วตัวเราเองก็เป็นนักร้องไม่ได้มีโอกาสมาเอ็ดดูเคเทสคนมากพอเราก็เลยขอใช้โอกาสนี้ในการเอ็ดดูเคเทสเลยแล้วกันเนื่องจากบางคนยังไม่เข้าใจว่าโรคไบโพล่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่การที่อยู่ดีๆเราหัวเราะแล้วร้องไห้สลับกันในทันทีแต่ไบโพล่าจะมี2อาการอาการแรกคือมีความมั่นใจสูงมีความร่าเริงมีความสุขผิดปกติ
กับอีกอาการคือมีอาการซึมเศร้าไม่มีความมั่นใจเก็บตัวซึ่งสองอาการนี้มันจะมีระยะเวลาของมันแต่ปัจจุบันก็มีวิธีการรักษาซึ่งผู้ป่วยหลายคนก็หายแล้วเยอะเหมือนกันแล้วก่อนที่เราจะมาทำเพลงก็ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคเพียงแต่ว่าในพาร์ทของการเป็นนักร้องก็ไม่ได้สามารถที่จะไปนั่งอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้โอกาสนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้สร้างการรับรู้เรื่องนี้ไปด้วยในตัวเลยตกใจไหมตอนแรกที่มีกระแสเกิดขึ้นมาตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจด้วยซ้ำสำหรับคนที่กำลังเจ็บปวดในความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกส่วนคอมเมนต์ต่างๆก็มีโอกาสได้เห็นซึ่งทางค่ายก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในเรื่องตรงนี้มากๆเลยเปลี่ยนชื่อเพลงจากไบโพลาร์บีโพลาร์เหลือแค่เพียงไบโพลาร์อย่างเดียวส่วนตัวเราเองไม่อยากให้หลายๆคนที่ตัดสินคิดไปเองเพราะว่าเรายังมีโอกาสได้มาบอกรวมถึงยังไม่ได้มีการ PR อะไรเลยเพลงมันเพิ่งเริ่มปล่อยแล้วก็จอดดราม่าตรงนี้แล้วเรียกว่ายังไม่ทันได้เกิดก็โดนคุมกำเนิดซะแล้วรวมถึงชาเลนจ์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ที่เราจะสื่อสารก็มีการระวังมากขึ้นตอนนี้เท่ากับว่าไม่ได้มีชาเลนจ์อะไรที่จะทำให้หลายคนเข้าใจว่าเป็นการอธิบายหรือว่าให้ข้อมูลความหมายแบบผิดๆค่ะส่งผลกระทบกับเพลงเรายังไงบ้างกระทบเต็มๆเลยค่ะไม่ได้โปรโมทประมาณ2อาทิตย์เลยถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ก็เข้าใจในบริบทเพราะการที่จะมาบอกว่าเป็นคนกลุ่มเล็กที่ดราม่าก็ไม่ได้เพราะเขาก็คือคนกลุ่มหนึ่งในสังคมเหมือนกันที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟทั้งตัวเราเองและค่ายเองก็แคร์กับเรื่องนี้มากจริงๆมีหลายคนมากที่รู้สึกว่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่อด้วยมันก็เป็นกิมมิคเป็นการเล่นคำเขาก็มองเป็นเรื่องบวกตรงนั้นก็ต้องขอขอบคุณแต่ถ้าสำหรับใครบางคนที่ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นท็อกอีกรู้สึกว่าที่ผ่านมามันแย่คือเกรซมอบดอกไม้ให้คุณแต่คุณอย่ามองเป็นมีดได้ไหมเพราะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำร้ายอะไรแบบนั้นเลยยอมรับว่าเสียใจที่หลายคนแปลเจตนาของเราผิดไปซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่โลกโซเชียลควรจะให้โอกาสตัวเราในการที่จะพูดอธิบายอะไรก่อนที่จะตัดสินใดๆออกไปหลังจากนี้จะยึดแนวทางเดิมใหม่ที่เอาชื่อโรคมาเป็นกิมมิกกับเพลงพูดตามตรงว่าในส่วนของโรคก็คงต้องหยุดแล้วต่อจากนี้ก็คงจะเอาเพลงอะไรที่มันเป็นตัวเราเองมาทำดีกว่าอาจจะนำเสนอในแง่มุมอื่นแต่ว่าสนุกแน่นอนตอนนี้ก็กำลังทำเพลงใหม่อยู่ค่ะถามว่าท้อไหมท้อแหละแต่ว่าลิงก็ถือไปก่อนแล้วกันเราก็ยังไม่ถือเพราะเราต้องสู้ต่อ